ไปดูความคืบหน้ากรณีวิกฤตรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะโดยผู้นำตุรกีค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวเขาเองนั้นเชื่อค่ะว่าตอนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกำลังหาทางที่จะยุติสงครามในยูเครนโดยเร็วที่สุดค่ะประธานาธิบดีเรเซปไทยิปเอโดกันของตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว PBS ของสหรัฐนะคะโดยบอกว่าความรู้สึกที่ทำให้เขาเชื่อเช่นนั้นมีขึ้นหลังจากที่ได้เจรจาอย่างเข้มข้นกับประธานาธิบดีปูตินในเวทีการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่อุซเบกิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะผู้นำรัสเซียได้กล่าวไว้ว่าต้องการยุติสงครามนี้ให้เร็วที่สุดและนั่นก็ทำให้เขาเชื่อว่าผู้นำรัสเซียต้องการเร่งเครื่องเพื่อยุติสงครามนี้โดยเร็วโอดาการยังบอกด้วยนะคะว่าปูตินได้กล่าวถึงตัวประกัน200คนที่จะมีการแลกเปลี่ยนการระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่ามีใครบ้างทั้งนี้ผู้นำตุรกีแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งนี้และพยายามสร้างสมดุลระหว่างนาโต้ซึ่งตุรกีเป็นสมาชิกกับรัสเซียคู่ขัดแย้งขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโอดาการได้กล่าวหาชาติตะวันตกว่าดำเนินนโยบายที่ยั่วยุต่อรัสเซียและเตือนว่าหากดำเนินการเช่นนั้นก็จะทำให้สงครามไม่มีทีท่าที่จะยุติลงโดยง่ายค่ะโดยก่อนหน้านี้เขาก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือสหประชาชาติในการเป็นตัวกลางให้รัสเซียเปิดทางในทะเลดำเพื่อส่งออกธัญพืชที่ตกค้างในยูเครนด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปูตินกล่าวนะคะว่าเขาเปิดกว้างที่จะเจรจากับประธานาธิบดีของยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นไม่สนใจค่ะปูตินก็ยังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียด้วยว่าเขาต้องการหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในอะไรก็ตามรัสเซียยังไม่ได้แสดงความชัดเจนนะคะว่าพร้อมที่จะตอบรับข้อเรียกร้องของยูเครนที่ต้องการให้ถอนกำลังทั้งหมดออกจากพรมแดนของยูเครนรวมถึงพื้นที่แคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกไว้เมื่อปี2014ด้วยค่ะนอกจากนี้นักข่าว PBS ได้ถามผู้นำตุรกีนะคะว่ารัสเซียควรได้รับการครอบครองพื้นที่ที่ยึดครองได้ตั้งแต่เริ่มต้นสงครามหรือไม่ข้อนี้ควรอยู่ในข้อตกลงสันติภาพหรือไม่ผู้นำตุรกีก็ย้ำชัดเจนนะคะว่าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นค่ะดินแดนทั้งหมดที่ถูกแทรกแซงก็ควรจะมอบกลับคืนให้กับยูเครนทีนี้ความคืบหน้านะคะในสถานการณ์ค่ะล่าสุดเลยโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียอีกอร์โคนาเชนคอฟแถลงว่าในด่านหน้าของการสู้รบแนวตะวันออกกองทัพอากาศรัสเซียได้ใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงในการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งของยูเครนในภูมิภาคโดเนสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสามารถทำลายรถหุ้มเกราะของยูเครนได้3คันยิงเครื่องบินซู25ของกองทัพอากาศยูเครนร่วงได้ในเมืองเฮอร์ซอนทางตอนใต้นอกจากนี้ยังสามารถทำลายโรงงานในสปอริเซียที่ยูเครนใช้เก็บเครื่องยิงจรวดไฮมาสด้วยค่ะในฝั่งของยูเครนนะคะกองทัพก็เผยว่าสามารถยับยั้งการโจมตีของรัสเซียได้ในหลายพื้นที่ตลอดจนขัดขวางความพยายามของกองทัพรัสเซียในการสร้างสะพานรางรถไฟที่ใช้สำหรับการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่เดนิสปูชิลินผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนสเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนลูฮันส์ร่วมมือกันนะคะที่จะผลักดันให้มีการจัดประชามติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะเขากล่าวว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับนายเลโอนิดปาเชสนิกซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ว่าการทำประชามตินั้นเรื่องนี้มันล่าช้ามานานแล้วนะคะควรจะทำงานร่วมกันในบางอย่างเพื่อจัดประชามติขึ้นให้ได้โดยการบูรณาการฝ่ายบริหารของทั้งสองสาธารณรัฐตลอดจนกลไกรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ก้าวแรกของการจัดประชามติค่ะซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทั้งสองนะคะก็จริงๆแล้วเคยหยิบยกเรื่องการผนวกรวมเข้ากับรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014แล้วที่ได้มีการเริ่มต่อสู้ต่อต้านกองทัพยูเครนขณะเดียวกันบรรดาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อื่นๆของยูเครนที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัสเซียนะคะแล้วก็เป็นภูมิภาคเคอร์ซอนและสปอริเซียเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียก็ได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันค่ะว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะจัดทำประชามติเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียด้วยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะผู้ชมต้องจับตาไปที่มหานครนิวยอร์กซึ่งจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหนึ่งในผู้นำที่จะเดินทางไปก็คือลิสทรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรค่ะจะไปร่วมประชุมแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเธอจะประกาศต่อที่ประชุมว่าในปีหน้าอังกฤษจะสนับสนุนทางการทหารยูเครนให้ครบตามสัญญามูลค่า 2,300 ล้านปอนด์นะคะหรือว่า 9.6 หมื่นล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านี้ก็เป็นอันได้ค่ะซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มเดิมพันทุ่มการสนับสนุนยูเครนในปฏิบัติการทางทหารค่ะนายกของอังกฤษก็มีกำหนดที่จะเรียกร้องให้ผู้นำโลกช่วยกันยุติการเป็นเบี้ยล่างด้านพลังงานของรัสเซียในยุโรปด้วยนะคะ
เนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเรื่องพลังงานแล้วก็คาดว่าในแถลงการนั้นจะมีการขอส่งสารถึงชาวยูเครนด้วยว่าอังกฤษจะอยู่สนับสนุนยูเครนในทุกช่วงหนทางความมั่นคงของยูเครนก็คือความมั่นคงของอังกฤษด้วยในการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเข้าร่วมประชุม UNGA ด้วยนะคะหลังจากที่สหรัฐไฟเขียวให้วีซ่าตัวเขาแล้วก็ผู้แทนบางส่วนมาเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์กค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ